ชอบแชทแบบหมอๆวันนี้กลับมาพบกับพี่หมอและสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามซึ่งถือเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชุมชนริมคลองเขตบางกอกน้อยค่ะรวมทั้งยังเป็นแหล่งสำคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครกับที่นี่วัดสุวรรณารามราชวรวิหารสวัสดีครับพบกับรายการแชทชอบแชทแบบหมอครับซึ่งเป็นรายการที่พาทุกท่านท่องเที่ยวไปในสถานที่ที่น่าสนใจนะครับในเขตบางกอกน้อยหรือว่าไม่ไกลจากศรีราษฎร์ครับซึ่งวันนี้ครับผมยืนอยู่ที่วัดสุวรรณารามราชวรวิหารครับและเป็นวัดที่อยู่ไม่ไกลจากศรีราษฎร์ครับการเดินทางจากโรงพยาบาลศรีราษฎร์เลี้ยวขวาแล้วตรงมาทางถนนอรุณอมรินทร์เลี้ยวซ้ายที่ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าเมื่อเจอสี่แยกแรกให้เลี้ยวซ้ายอีกครั้งเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์จนถึงซอยจรัญสนิทวงศ์32ให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาในซอยก็จะพบกับวัดสุวรรณารามราชวรวิหารแล้วค่ะวัดนี้นะครับมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ครับมีความสวยงามและที่สำคัญนะครับวันนี้แขกรับเชิญของผมเนี่ยเป็นสาวสวยครับซึ่งนอกจากจะเก่งแล้วเนี่ยยังมีดีกรีความงามติดมือมาด้วยครับแต่จะเป็นใครนั้นตามผมมาเลยครับวัดสุวรรณารามราชวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทที่ตั้งอยู่ริมคลองเขตบางกอกน้อยค่ะซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่าวัดทองมีความเข้าใจต่อๆกันมาว่าวัดแห่งนี้มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์เป็นสมัยที่วัดทองได้เปลี่ยนรูปโฉมไปมากเพราะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นมาใหม่แทบทั้งหมดได้ทรงสร้างพระอุโบสถพระวิหารกำแพงแก้วและมีเก่งข้างหน้า2เก่งพร้อมทั้งเสนาสนะขึ้นมาใหม่แล้วเมื่อครั้นสถาปนาเสร็จแล้วจึงพระราชทานนามใหม่ว่าวัดสุวรรณารามครับแล้วตอนนี้ครับผมก็อยู่กับแขกรับเชิญสาวสวยของเรานะครับเดี๋ยวน้องนัทช่วยแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะ นัทค่ะชื่อนัทนารีแกวิมลนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะครับแล้วก็น้องนัทเนี่ยนะครับเป็นปัจจุบันเป็นแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่2ครับของภาควิชากุมารนะครับของศิริราชนี่เองนะครับน้องนัทเคยมาที่วัดสุวรรณารามนี่ไหมครับยังเลยค่ะพี่หมอนะครับแต่ว่าก็คือเคยได้ยินมาเหมือนกันค่ะว่าวัดนี้เนี่ยมีความพิเศษที่ไม่เหมือนวัดอื่นๆอยู่ใช่ครับวัดสุวรรณารามเนี่ยจริงๆเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากศิริราชเลยแต่ต้องสารภาพเลยนะว่าจริงๆแล้วไม่ค่อยได้มาทำมัวแต่ทำงานใช่ไหมนะครับวันนี้ครับจริงๆแล้วมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าตั้งอยู่ที่ริมคลองบางกอกน้อยซึ่งความจริงแล้วเนี่ยคลองบางกอกน้อยเนี่ยก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่านะแล้วก็วัดนี้ครับนอกจากจะมีความสวยงามแล้วเนี่ยยังมีเรียกว่าประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากด้วยค่ะยังไงคะพี่หมอเล่าให้นัดฟังหน่อยได้ไหมคะครับก็คือวัดนี้เนี่ยนะครับก็คือตอนนี้เราอยู่ในพระอุโบสถนะครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะแบบเราจะรู้สึกถึงความสงบแล้วก็ความเย็นนะและที่สำคัญแล้วก็พิเศษมากๆครับก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่ที่ผนังทั้ง4ด้านของอุโบสถครับโดยที่อันนี้เนี่ยเป็นการวาดโดยจิตรกรที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ต้นๆนะครับก็คือครูคงแปะและครูทองอยู่ครับค่ะนัดได้ยินเหมือนกันค่ะว่าครูคงแปะและครูทองอยู่เนี่ยเป็นจิตรกรยุคเอกเลยในสมัยนั้นแล้วก็มักจะวาดภาพแบบติดกันค่ะใช่ครับก็คือเป็นความพิเศษว่าจิตรกรสองท่านเนี่ยนะครับจะร่วมมือกันในการวาดแล้วก็แต่ละท่านก็จะวาดของผนังแต่ละด้านแล้วก็เป็นด้านที่ติดกันด้วยนะครับแล้วก็ภาพที่วาดนี่ก็จะเป็นเรื่องของเรื่องราวของการใช้ชีวิตของสามัญชนนะครับในสมัยนั้นนะครับซึ่งจะอาจจะแตกต่างจากภาพจิตรกรรมที่พระอุโบสถที่อื่นด้วยนะครับแล้วก็ที่มีความพิเศษอีกอันนึงนะก็คือพระอุโบสถนะครับก็จะมีพระประธานนะครับซึ่งพระประธานเนี่ยถ้าเกิดสังเกตดูให้ดีฮะก็จะเป็นพระประธานที่เป็นศิลปะยุคสุโขทัยนัดได้ยินมาเหมือนกันค่ะว่าพระประธานเนี่ยราชการที่หนึ่งได้ทรงอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดนี้ใช่ครับแล้วก็นอกจากความสวยงามแล้วนะครับที่พระประธานเองเนี่ยนะครับก็หลายๆคนบอกว่าพอมาอธิษฐานขอพรซึ่งเป็นพรที่ดีๆนะก็จะประสบความสำเร็จเลยครับนะครับไม่ทราบว่าน้องนัทเนี่ยแอบขอพรไปบ้างหรือยังยังเลยค่ะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราสองคนมาขอพรนะครับก็จะขอพรให้ท่านผู้ชมครับมีสุขภาพที่แข็งแรงครับค่ะ
แล้วก็มีความสุขตลอดปีและตลอดไปค่ะครับสาธุครับครับแล้วตอนนี้นะครับเราทั้งสองคนครับก็ยืนอยู่ที่หน้าพระวิหารครับซึ่งอยู่ด้านข้างพระอุโบสถนะครับแล้วก็มีความวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับพระวิหารหลังนี้ครับสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4โอ้รัชกาลที่4เลยเหรอคะใช่ครับเป็นอาคารทรงไทยประเพณีครับแล้วที่ตรงบันไดนะครับที่ทางเข้าทั้ง4ด้านเนี่ยก็มีการประดับด้วยประติมากรรมจีนครับน้องนัทรู้ไหมครับว่าข้างในมีอะไรบ้างยังไม่รู้เลยค่ะพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะงั้นเราไปดูข้างในกันเลยดีไหมครับไปดูกันเลยค่ะไปครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าพระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะครับซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยนะครับก็มีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยครับเพราะว่าในสมัยที่ทรงดำรงพยศเป็นพระยาตากนะครับก็ได้แบ่งไพร่พลนะครับออกจากกรุงศรีอยุธยาซึ่งตอนนั้นได้มีการสูญเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ครับไปตั้งกองทัพนะครับแล้วก็กลับมาเกาะกู้เอกราชให้กับประเทศไทยนะครับหลังจากที่เกาะกู้เอกราชแล้วเนี่ยก็ย้ายนะครับราชธานีของประเทศไทยมาอยู่ที่กรุงธนบุรีแล้วต่อมาพระองค์ก็ได้ทรงขึ้นเป็นกษัตริย์นะครับนามว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับพระองค์ก็ทรงสร้างเมืองใหม่นะครับทํานุบํารุงนะครับเพื่อทําให้ขวัญของคนไทยในสมัยนั้นเพราะว่าการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2เนี่ยที่เมืองนะครับก็ถูกเผาวอดวายนะครับประชาชนเนี่ยเสียขวัญมากพระองค์ก็มาสร้างเมืองใหม่แล้วก็พยายามจะปลอบขวัญประชาชนให้กลับเหมือนให้ดีเหมือนเดิมได้นะครับก็ถือว่าการที่มาเที่ยวที่วัดสุวรรณารามนะครับนอกจากจะมาดูความสวยงามแล้วยังได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของกรุงธนบุรีแล้วก็นับว่าเป็นรากเหง้าของวิถีชีวิตของคนไทยของเราเลยใช่ครับซึ่งการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากของทุกคนที่ถือว่าเป็นคนไทยครับน้องนัทครับตอนนี้เราเที่ยววัดสุวรรณารามราชวรวิหารมาเหนื่อยหรือยังเอ่ยเริ่มแล้วล่ะค่ะเริ่มเหนื่อยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการครับซึ่งผมจะพาทุกท่านนะครับไปทานของเย็นๆอร่อยๆนะครับร่วมกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเดี๋ยวกลับมาพบในช่วงต่อไปของรายการครับค่ะหลังจากเที่ยวทั่ววัดสุวรรณารามราชวรวิหารแล้วใครที่อยากจะหาร้านดีๆบรรยากาศอบอุ่นตามมากับพี่หมอได้เลยค่ะเพราะออกจากวัดสุวรรณารามราชวรวิหารตรงมาทางสี่แยกบางขุนนนท์เพียง500เมตรก็จะได้พบกับร้าน The Combine Cafe and Art Gallery ซึ่งอยู่ระหว่างซอย7และซอย9ค่ะครับกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการครับซึ่งตอนนี้เรา2คนนะครับก็อยู่ที่ร้าน The Combine Cafe and Art Gallery ครับค่ะร้านสวยแล้วก็บรรยากาศดีแถมยังมีที่จอดรถด้วยนะคะใช่ครับเพียงแค่ขับรถนะครับผ่านประตูทางเข้ามานะครับผมรู้สึกอึ้งมากเลยนะครับเพราะว่าในท่ามกลางความวุ่นวายของเขตบางกอกน้อยแถวเขตบางขุนนนท์นะครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความสงบนะแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าในที่แห่งนี้นะครับจะเป็นที่ซ่อนตัวของร้านกาแฟน่ารักด้วยนะครับแล้วก็ที่นี่ครับน้องนัทรู้ไหมครับว่ามันมีความพิเศษมากเลยยังไงอะคะครับเพราะว่าที่ชั้น1ฮะเป็นร้านกาแฟส่วนชั้น2นะครับเป็นที่อะไรรู้ไหมครับไม่รู้เลยค่ะครับที่ชั้น2ครับก็เป็นที่นำแสดงนะครับศิลปะชิ้นงานศิลปกรรมต่างๆนะครับซึ่งของเจ้าของเองฮะเขาก็มีความสร้างความพิเศษขึ้นมาอีกนะโดยที่ผลงานศิลปะที่มานำแสดงฮะก็จะมีการปรับเปลี่ยนกันไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้องนัดมาในวันนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปดูศิลปะที่ชั้น2วันพรุ่งนี้นะครับถ้ามาเนี่ยก็จะพบว่ามีศิลปะที่ปรับเปลี่ยนไปด้วยก็คือไม่จำเจไม่เหมือนเดิมใช่ครับมาต่างเวลาก็คือต่างอารมณ์ใช่แล้วอย่างนี้มาวันไหนได้บ้างอะคะก็คือร้านนี้นะครับเปิดบริการทุกวันครับถ้าเกิดว่าใครที่แวะเข้ามานะครับที่ตรง เรียกว่าเขตบางขุนนนท์นะตามแยกบางขุนนนท์เนี่ยก็สามารถที่จะแวะเข้ามาได้ห่างจากแยกมานะครับทางด้านซ้ายมือเพียงแค่ประมาณสัก500เมตรเท่านั้นเองเรียกว่าใกล้แล้วก็สะดวกด้วยนะคะใช่ครับ
เรารู้สึกว่าเราจะอดใจไม่ไหวแล้วนะครับได้กลิ่นกาแฟหอมๆแล้วก็เดี๋ยวผมพาน้องนัทและท่านผู้ชมเนี่ยไปชิมกันเลยดีกว่าครับไปครับน้องนัทดูสิครับมีเมนูเต็มไปหมดเลยนะครับมีทั้งเมนูกาแฟนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มแล้วก็มีชามีสมูทตี้นะครับแล้วก็มีของกินด้วยนะเป็นร้านที่น่ารักมากเลยครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับนะครับพนักงานท่านหนึ่งนะตอนนี้อยากจะทราบว่าที่ร้าน The Combine Cafe and Art Gallery เนี่ยเมนูแนะนำคืออะไรครับเมนูแนะนำก็จะเป็นอิตาเลียนโซดาค่ะน้องนัทอย่างนี้น้องนัทฟังดูน่าสนใจค่ะถ้างั้นต้องสั่งค่ะสั่งเลยนะครับเป็นอิตาเลียนโซดาครับสำหรับผมนะครับถ้าเกิดว่ามาที่ร้านกาแฟแล้วเนี่ยเราก็ต้องทานกาแฟนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคอกาแฟครับดังนั้นผมขอเป็นคาปูชิโน่ร้อนนะครับแล้วก็ที่ร้านนี้ครับไม่ทราบเปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดเข้าปีที่6แล้วค่ะปีที่6แล้วนะครับเปิดมานานแล้วนะคะเนี่ยใช่แล้วก็คนที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นนิสิตนักศึกษาเป็นนิสิตนักศึกษาครับโหแล้วเขามาทำอะไรกันที่นี่ครับเนี่ยก็จะมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมานั่งทำงานนะครับน้องนัทชอบนั่งทำงานร้านกาแฟไหมงั้นเดี๋ยวต้องมาแล้วล่ะค่ะใช่ครับแล้วก็เวลาที่ทำงานต้องใช้ Wi-Fi ที่นี่มีไหมคะ Wi-Fi ฟรีค่ะไม่จำกัดอ๋อแล้วก็เวลาเสียบปลั๊กแล้วครับเสียบเงินไหมไม่มีเซอร์วิสชาร์จโอ้โหใจกว้างมากเลยครับ Wi-Fi ก็ฟรีแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เอามานะครับก็สามารถที่มาใช้ได้เพราะฉะนั้นใครที่มีทีวีตู้เย็นนะครับแอร์คอนดิชันนะครับมาเสียบปลั๊กที่นี่ได้เลยไม่คิดเงินใช่ไหมครับไม่คิดไม่คิดเงินนะครับมาได้เลยแล้วก็นั้นร้านน่านั่งมากไม่ทราบว่าร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเปิด8โมงเช้าค่ะปิด6โมงเย็นค่ะ8โมงเช้าปิด6โมงเย็นแล้วก็น้องนัทบอกว่ามีที่จอดรถด้วยใช่มั้ยที่จอดนี่ก็คือจอดได้ตลอดเลยใช่จอดได้ตลอดค่ะโหบรรยากาศก็น่านั่งนะครับโหรู้สึกว่าเรามาเหนื่อยๆนะแล้วก็ได้ยินว่ามีเมนูนอกจากจะเครื่องดื่มแล้วเราต้องหาเมนูค่ะใช่ไม่ทราบว่าที่นี่มีเมนูของหวานแนะนำเป็นช็อกโกแลตลาวาค่ะโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมช็อกโกแลตลาวาครับช่วงแนะนำ79บาทครับแล้วช่วงไม่แนะนำแล้วครับช่วงไม่แนะนำยังไม่ได้ตั้งราคายังไม่ตั้งราคาเพราะนั้นช่วงนี้รีบมาทานกันนะครับแล้วนี่เห็นมีเครื่องดื่มตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับชื่ออะไรนะครับวันนี้เอซ่ามิลค่ะเอซ่ามิลนะครับเป็นนมใช่ค่ะผสมไวช็อกค่ะไวช็อกโกแลตนะครับดูแล้วน่าจะหอมหวานชื่นใจดีนะครับคราวนี้เนี่ยเห็นว่ามีเมนูที่คนนิยมสั่งด้วยนิยมก็จะเป็นซิงเกิลร้านก็จะเป็นชาเขียวค่ะเป็นชาเขียวนะครับซึ่งแหมเมื่อกี้นี้แอบสั่งกาแฟไปแล้วนะเอาไว้วันหลังต้องมาชาเขียวค่ะใช่มีคนบอกว่ากลิ่นหอมรสอร่อยกลมกล่อมมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามาแล้วเนี่ยนะมานั่งทำงานแล้วก็คุยงานกันไปรับประทานของว่างกันไปถ้าทางจะมีความสุขครับถ้างั้นผมขอเป็นอิตาเลียนโซดาสำหรับน้องนัทแล้วก็เป็นกาแฟสำหรับผมครับเดี๋ยวเราไปนั่งทานกันด้านนู้นดีกว่าค่ะไปเลยค่ะครับกลับมาพบกันในช่วงที่3ของรายการนะครับจะเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะมาคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับก็คือน้องนัทครับนัทนรีแก้ววิมลครับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่2ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับน้องนัทครับตอนที่เรียนแพทย์เนี่ยนะเรียนพบเนี่ย6ปีเนี่ยเรียนจบจากที่ไหนนะครับจบจากมศวค่ะก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะจากนั้นเนี่ยก็คือต้องไปใช้ทุนด้วยใช่ไหมสามปีไปใช้ทุนที่ไหนนะอยู่ตรงนนทบุรีนี้เองค่ะคือตอนนั้นเนี่ยคือสนใจที่จะเป็นกุมารแพทย์ก็คือดูแลคนไข้เด็กอยู่แล้วด้วยใช่ไหมก็เลยได้ทำงานที่หอผู้ป่วยเด็กใช่ค่ะก็คือไปอยู่กับเด็กโดยตรงเลยค่ะ2ปีเลยประมาณ2ปีค่ะอันนั้นเป็นเหตุผลที่ทำให้เลือกมาเรียนต่อเป็นแพทย์เฉพาะทางทางด้านกุมารแพทย์ด้วยหรือเปล่าเรียกว่าเป็นจุดสุดท้ายที่แบบมันใช่แล้วคือมั่นใจพอไปทำงานแล้วมั่นใจแล้วว่าชอบเด็กแน่ๆเหมือนเราเรียนเรารู้ว่าเราชอบนิสัยได้กับคนไข้เด็กได้แล้วพอลองไปทำงานจริงคือมันจะรู้สึกเหนื่อยแต่ลึกๆแล้วคือเราทำงานคือเราแบบมีแรงบันดาลใจเราอยากที่จะทำต่อก็เลยคิดว่าอันนี้แหละคือเหนื่อยกายแต่ว่า
เรามีความสุขใจที่จะทำหลายๆคนที่ยังไม่แน่ใจว่าชอบเด็กหรือชอบผู้ใหญ่นะครับก็ต้องศึกษาก่อนนะเหนือแตกนะครับนี่เดี๋ยวเรามาชิมเมนูแนะนำนะครับของน้องนัทนี่เป็นอิตาเลียนโซดาดูสีแล้วแบบสดใสมากใช่ครับสดชื่นมากเลยส่วนของผมก็เป็นกาแฟคาปูชิโน่นะครับและเมนูตรงนี้ครับก็จะเป็นช็อกโกแลตลาวาเดี๋ยวฝากน้องนัทลองดูสิครับว่าเวลาที่เราเจาะแล้วเนี่ยลาวามันจะไหลออกมาแค่ไหนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเลยได้ไหมคะใช่ค่ะเชิญเลยครับทีนี้เนี่ยระหว่างที่เราชิมไปนะครับก็จะคุยว่าน้องนัทเนี่ยปกติเนี่ยนะครับเป็นคนที่ใช้เวลาว่างยังไงบ้างก็คือว่าปกติเป็นคนแบ่งเวลาค่ะก็คือเราก็คือจะต้องแบ่งเวลาทั้งเวลาเรียนเวลาทำงานเวลาให้ครอบครัวค่ะก็คือชีวิตเราไม่ได้มีด้านเดียวเนาะก็คือเราจะต้องแบ่งให้มันสมดุลกันค่ะเราจะถึงจะได้มีความสุขแล้วก็อยากจะรู้ว่าปกติเนี่ยชอบใช้เวลาว่างโดยการไปท่องเที่ยวที่แบบไหนที่ชอบไปปกติเป็นคนชอบไปวัดอยู่แล้วค่ะแล้วก็ชอบทำบุญเนาะแล้วก็ชอบไปที่ธรรมชาติค่ะจะได้ผ่อนคลายเรียกว่าไปวัดนี่คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะเป็นที่ท่องเที่ยวเหมือนที่เราไปมาเมื่อกี้นี้ใช่ค่ะนะครับก็เลยถูกใจเลยใช่ไหมใช่ค่ะเห็นว่าในช่วงลอยกระทงที่ผ่านมาเนี่ยไปเข้าประกวดนางนพมาศด้วยใช่ค่ะบอกว่าได้ตำแหน่งด้วยไหนลองให้ฟังหน่อยสิคะก็คือในงานกระทงที่ผ่านมาค่ะก็คือได้ตำแหน่งนางนพมาศค่ะของโรงพยาบาลศิริราชประจำปี2562ค่ะซึ่งความจริงตำแหน่งนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะครับนะมีผู้เข้าประกวดเยอะเหมือนกันใช่ค่ะก็คือมาจากทุกภาควิชาของทั้งโรงพยาบาลก็คือแต่ละภาคก็ส่งตัวแทนออกมาค่ะแล้วก็อะไรคิดว่านอกจากความสวยแล้วเนี่ยเราไม่พูดถึงเรื่องประเด็นนั้นนะ แต่ว่ามันจะมีคิดว่ามีปัจจัยอะไรที่ทำให้เราได้ตำแหน่งนี้มาคิดว่าเป็นความสามัคคีแล้วก็ความตั้งใจค่ะการไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากก็คือเริ่มจากการเดินส้นสูงไม่เป็นเลยค่ะก็คือเป็นพี่เพื่อนทุกคนในภาคก็คือช่วยกันซ้อมช่วยกันฝึกเดินช่วยกันคอมเมนต์แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะชุดที่ใส่ค่ะก็เป็นชุดที่ช่วยกันหาข้อมูลแล้วก็ในภาควิชาค่ะก็คือตัดเย็บเองโอ้โหใช่แล้วก็แบบกว่าจะออกมาได้คือทั้งทุกคนช่วยกันทั้งภาคค่ะจริงๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อาจารย์พี่เพื่อนรุ่นน้องทุกคนเลยค่ะเจ้าหน้าที่ในภาควิชาร่วมแรงร่วมใจกันมากเลยใช่ฟังแล้วขนลุกครับทุกเพราะมันไม่ได้มาง่ายๆแล้วก็ต้องมีการซ้อมค่ะคือตั้งแต่ยังเดินไม่เป็นเลยอะค่ะแล้วครับใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เห็นบอกว่าพอได้ตำแหน่งแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าสร้างความภาคภูมิใจตอบแทนกลับไปกับทุกคนในภาควิชาด้วยเพราะมันเป็นอะไรที่เราร่วมมือกันมาค่ะแล้วก็เราฝ่าฟันกันมาจนถึงวันนั้นนะคะแล้วเราก็ร่วมสู้ไปด้วยกันบนเวทีก็ไม่ได้สู้อยู่คนเดียวทุกคนก็ส่งแรงใจกันมาจนถึงวินาทีสุดท้ายและในสุดท้ายเราก็ได้หัวเราะแล้วก็ยิ้มไปด้วยกันวันนั้นถ้าดูดีๆนี่จะน้ำตาจะซึมๆหน่อยๆ นะเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็คราวนี้เราลองมาคุยถึงเรื่องของการทำงานในฐานะที่เป็นที่กำลังจะเป็นกุมารแพทย์นะครับต้องดูคนไข้เด็กเนี่ยทำงานกับเด็กเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับมีความสุขในทุกๆวันค่ะต้องบอกอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าในเด็กเนี่ยคือบางทีเด็กเราดูกันตั้งแต่เด็กแรกเกิดอะค่ะบางทีเด็กก็บางทียังพูดกับเราไม่ได้เลยเนาะแต่ว่าด้วยความน่ารักของเขาด้วยความสดใสของเขาอะค่ะมันทำให้เราสดชื่นในการทำงานในทุกๆวันแต่ก็มีเด็กที่แบบยากด้วยใช่ไหมหมายถึงว่าเขาเรียกว่าเป็นเด็กที่อาจจะร้องงอแงหรือว่าเวลาเขาไม่สบายเนี่ยเขาก็จะแบบไม่ค่อยร่วมมือแต่เชื่อไหมคะด้วยเพราะว่าเวลาที่เขาหายดีเนี่ยเขาก็จะกลับมายิ้มร่าเริงคนละแบบเลยคนละแบบเลยค่ะซึ่งนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกภูมิใจมากที่ทำให้เขาหายได้ใช่กลับมายิ้มได้อีกครั้งแล้วพอเห็นรอยยิ้มเขาอีกครั้งแล้วมันไม่ได้รอยยิ้มของคนคนเดียวเป็นรอยยิ้มคนทั้งครอบครัวของเขารอยยิ้มที่พ่อแม่มีให้กันอะไรต่างๆเราก็รู้สึกภูมิใจไปด้วยค่ะแล้วต้องอยากจะถามเพราะว่าอันนี้พอดีน้องนัทเนี่ยก็เรียนมาจากมศวใช่ไหมคะพอมาเรียนที่ศรีราชเราเนี่ยมีความแตกต่างยังไงบ้างที่เป็นข้อที่แบบเราต้องปรับตัวน่าจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตการดำรงชีวิตมากกว่าค่ะแต่ว่าในด้านของการทำงานอะไรต่างๆหลายคนบอกว่ามาเรียนที่ศรีราชหนักไปไหมไม่ค่ะมันไม่มีอะไรที่หนักเกินกว่าความพยายามและความตั้งใจค่ะคิดว่าอย่างนั้นแต่ก็ได้เรียนรู้เยอะใช่ไหมคะค่ะได้เรียนรู้แล้วก็ตอนนี้เนี่ย
เห็นบอกว่าเป็นช่วงที่กำลังมีโรคที่บางโรคที่แบบเป็นโรคที่คนกำลังอะไรนะตื่นตัวอยู่นะครับในเด็กและในผู้ใหญ่ด้วยมีโรคอะไรไหมคะณตอนนี้ค่ะโรคที่กำลังมาแรงเลยก็คือเป็นโรคฉีคุณกุญย่าค่ะหรือโรคไข้ปวดข้อค่ะไม่ทราบพี่หมอก็เคยได้ยินบ้างนะแต่ในฐานะหมอตาเนี่ยไม่ค่อยทราบนะครับว่าคือโรคอะไรนะคะก็คือเป็นโรคของโรคเป็นโรคที่เป็นยุงเป็นพาหะเหมือนกันค่ะใช่คล้ายๆโรคไข้เลือดออกเป็นยุงลายบ้านอยู่ยุงลายสวนก็คือแต่ก่อนเนี่ยก็คือมีการระบาดเยอะๆในช่วง10ปีที่แล้วค่ะแต่ในช่วง 2-3 ปีมาเนี้ยก็คือมีการระบาดเพิ่มขึ้นอีกค่ะทั้งในเด็กแล้วก็ในผู้ใหญ่ค่ะเจอได้ทั้งประเทศเลยแต่ว่าเจอเยอะในช่วงฤดูฝนแล้วก็เจอมากที่ภาคใต้ค่ะแล้วอาการจะเป็นยังไงบ้างครับอาการเริ่มแรกค่ะจะมาด้วยไข้สูงค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของตาแดงมีผื่นได้ค่ะแต่ที่เด่นๆเลยมันชื่อว่าโรคไข้ปวดข้อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนจะมักจะมาด้วยเรื่องของอาการปวดข้อค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยลุกไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีอาการแบบนี้ฮะมันมีความอันตรายกับตัวของคนไข้ยังไงบ้างก็คือถ้าอาการในระยะแรกๆอะค่ะบางทีเราจะแยกยากกับเรื่องของโรคไข้เลือดออกเพราะว่าจะมาด้วยไข้สูงเหมือนกันแต่ว่าโรคไข้เลือดออกเนี้ยค่ะมักจะไม่มีอาการแต่ว่าโรคไข้ปวดข้อเนี้ยมักจะเด่นในเรื่องของอาการปวดข้อค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเริ่มมีอาการที่มีไข้สูงเมื่อไหร่อะค่ะก็แนะนำว่าควรจะมาพบแพทย์เลยจะดีกว่าค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี้ยไม่ควรที่จะซื้อยาแก้ปวดโดยเฉพาะในกลุ่มแอสไพรินหรือว่ากลุ่มของไอบูโปรเฟนค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่ามันมีเรื่องของทำให้เกิดภาวะเลือดออกผิดปกติได้ค่ะแล้วก็ถ้าจะแนะนำว่าถ้าจะกินยาลดไข้หรือว่าแก้ปวดแนะนำเป็นกลุ่มพาราเซตามอลจะดีกว่าแล้วก็รีบมาพบแพทย์ค่ะโอ้โหก็คือบางทีเนี่ยพอลูกหรือว่าคนในครอบครัวเป็นไข้เนี่ยเราก็นึกว่าเป็นไข้หวัดทั่วไปความจริงอาจจะเป็นไข้เลือดออกก็ได้หรือว่าโรคใหม่ก็คือโรคที่เราได้ยินใหม่ก็คือชิคุณกุญย่านะครับหรือว่าโรคไข้ปวดคอเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมที่ฟังดูแล้วนะครับแล้วก็มีคนในครอบครัวหรือว่าตัวเองที่เป็นไข้เนี่ยนะยังไงก็คือต้องควรจะปรึกษาแพทย์นะครับแล้วสามารถจะเจอในเด็กได้ด้วยเพราะนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงครับเพื่อจะได้ไม่เป็นโรคไข้ปวดข้อชิคุณกุญย่าวิธีการป้องกันนะคะจำง่ายๆคือ3เก็บค่ะ1ก็คือเก็บบ้านเก็บขยะแล้วก็เก็บน้ำค่ะก็คือเราจะต้องเก็บไม่ให้มีแหล่งอับชื้นหรือว่ามุมมืดๆหรือว่าแหล่งที่เป็นเพาะพันธุ์ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคค่ะ3เก็บนะคะเก็บบ้านเก็บขยะแล้วก็เก็บน้ำค่ะก็เป็นคำแนะนำซึ่งดูฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่ว่าก็ต้องร่วมกันทำเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะเราเท่านั้นที่จะเสี่ยงแต่ว่าคนรอบข้างก็จะเสี่ยงได้ด้วยนะครับรวมถึงการป้องกันไม่ให้โดนยุงกัดก็คือมันทายากันยุงหรือว่านอนมุ้งค่ะกลางมุ้งถ้าในบ้านที่ไม่มีมุ้งลวดอะไรอย่างนี้นะคะทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยค่ะสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ได้ชมในรายการนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บเอาคำแนะนำนี้ไปสำหรับป้องกันตัวเองแล้วก็คนรอบข้างได้ด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราฮะก็คือน้องนัทนะครับนัทนรีแก้ววิมลนะครับเป็นแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่2ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลครับครับรวมทั้งต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่เราสองคนพาท่านผู้ชมไปชมนะครับก็คือวัดสุวรรณรามราชวรวิหารรวมทั้งร้าน The Combine Cafe and Art Gallery ครับซึ่งท่านผู้ชมนะครับสามารถชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับแล้วกลับมาพบกับผมใหม่นะครับในรายการแชร์ชอบแชร์แบบหมอครับแล้วก็สำหรับวันนี้สำหรับเราสองคนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะThank you.